เอาเลยครับสวัสดีนะฮะน้องๆทุกๆคนนะฮะหรือว่าพี่ๆก็นะใครแก่กว่าก็ริปนะฮะวันนี้นะฮะก็จะมาพูดถึงในเรื่องของการเปลี่ยนอีเมลหรือว่าใครที่มีปัญหาในเรื่องอีเมลเนี่ยจะแจ้ง DE จะแจ้งซัพพอร์ตอย่างไรนะครับเดี๋ยวเราไปดูนะฮะก็อย่างแรกเลยนะครับให้ไม่ใช่ล็อกอินที่หน้าหนังนะครับไปล็อกอินที่นี่หน้านี้นะฮะwarframe นะฮะเข้าไปที่ warframe.com นะครับขยายนิดนึงเนาะ warframe.com ในเมื่อเรามี account อยู่แล้วนะฮะให้เราล็อกอินให้เรียบร้อยนะครับเสร็จแล้วไปที่ account management นะฮะพอเข้า account management ก็จะมาโผล่หน้าแบบนี้นะครับการเปลี่ยนอีเมล change email แบบนี้ก็คือในกรณีที่เราจำ password ได้นะฮะแล้วก็ต้องการที่จะเปลี่ยนนะฮะแต่ถ้าเกิดว่าเราไม่สามารถที่จะ access หรือว่าจำรหัสอีเมลไม่ได้หรืออีเมลที่ใช้ไปแล้วมีปัญหานะฮะให้เราทำการคลิก contact support นะฮะคลิก contact support มาถึงตรงนี้นะฮะเขาก็จะถามในเรื่องของมีหัวข้อให้นะฮะเราอาจจะกดไปที่ my account นะฮะ my account ก็คือ ID ของเรานั่นเองนะครับเขียน submit ไปนะฮะในเรื่องของต้องการเปลี่ยนอีเมลเขียนปัญหาอะไรเข้าไปนะฮะหรืออาจจะไปดูก่อนก็ได้ว่าแล้วการ contact อีเมลในเรื่องของการเปลี่ยนอีเมลเนี้ยหรือมีปัญหาในเรื่องอีเมลจะต้องทำอย่างไรบ้างนะครับก็คลิกเข้าไปที่ตรงกลางเมื่อกี้นะฮะเกี่ยวกับ accounting นะฮะเสร็จแล้วนะครับให้มาที่ตรงนี้นะฮะHow can I change my email address นะครับปังนะฮะอันนี้เขาก็จะบอกนะฮะในเรื่องของตรงนี้นะฮะก็อันนี้คือปกติแต่ในกรณีที่ว่ามันเปลี่ยนไม่ได้จำไม่ได้เนี่ยนะฮะให้ไป submit request เลยนะฮะก็ my account เหมือนเมื่อกี้เดะเลยนะฮะ subject ก็คือHow can I change my email หรือเขียนอะไรเข้าไปสมมติว่า How can I change my email นะครับหรือว่า I can use my email นะฮะอะไรประมาณแบบนี้ไปก่อนนะฮะใน description นะฮะcategory นะฮะเราต้องเลือก category ด้วยนะฮะก็จะเป็นอาจจะเป็นไหนดูซิมีอะไรบ้างปั๊บ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  account has been hacked account trading อันนี้บางคนอาจจะโดนที่เกี่ยวกับการเทรดนะฮะก็มาเลือกหัวข้อนี้นะฮะการถูกแบนหรือ suspend นะฮะ unauthorized access นะฮะอันนี้ก็เกี่ยวกับการเข้าถึงโดยที่ไม่ได้อนุญาตนะฮะให้ไปที่อัปเดต account information นะครับอัปเดต account information ก็คือการอัปเดตข้อมูลเกี่ยวกับไอตัว account เรานะฮะสาเหตุเขียนเข้าไปว่าทำไมเราถึงล็อกอินไม่ได้นะฮะทำไมเราถึงล็อกอินเข้าไม่ได้นะครับก็นะให้เขียนเข้าไปว่าฉันไม่สามารถที่จะล็อกอินข้อมูลได้สำคัญเลยคำว่า could you please help คำนี้จำไว้เลยคุณได้โปรดช่วยฉันหน่อยอะไรอย่างนี้นะ could you please help คำว่า please เนี่ยจะทำให้จดหมายเราดูแล้วสุภาพมากขึ้นนะฮะไม่ใช่ว่า Can you help me นะฮะเอาเป็น Could you please help นะครับคำนี้จำไว้เลยนะจำไว้เลยนะฮะทีนี้ข้อมูลอะไรบ้างที่เราจะต้องใช้ในการประกอบคำเรียกว่าคำร้องนะฮะก็คือในอดีตที่เรา purchase เกี่ยวกับ Warframe มีอะไรบ้างอย่างนี้นะครับสมมติว่าเราใช้สตรีมนะฮะเราใช้สตรีมแล้วก็เข้าไปที่สตรีมนะฮะโดยกดไปที่ My Account ตรงนี้นะฮะ My Account Detail นะฮะกดไปที่ Account Detail ปุ๊บก็จะมาอยู่ตรงนี้นะฮะแล้วก็ไปในส่วนของ View Purchase History อันนี้ของพี่บอยเป็นภาษาอังกฤษนะฮะเพราะว่าหลายๆคนก็
ป็นภาษาอังกฤษนะฮะใช้แบบสากลนิดนึงนะส่วนใครใช้ภาษาไทยดูที่บรรทัดเอานะฮะกดไปที่ View Purchase History นะครับเราก็ไปดูเลยนะฮะว่า Warframe ของเราเนี่ย Purchase ไปเมื่อไหร่อ่ะสมมุติว่ามันจะต้องมีข้อมูลล่าสุดที่เราทำการซื้อขายนะครับเกี่ยวกับของใน Warframe อย่างเช่นเนี่ยซื้ออะไรเอ่ยกาลูด้าเมื่อวันที่17เดือนเมษายนก็คลิกเข้าไปฮะคลิกเข้าไปนะฮะเข้าไปดูในรายละเอียดใช่ใช่เหรอนี่ในรายละเอียดอย่างนี้นะกาลูด้านะฮะสกินแล้วก็เฮลเมทนะฮะให้เอาตัว Snipping Toolนะ snipping tool นะครับหรือจะกดอันนี้ขึ้นมาปุ๊บพิมพ์ snipp snipping พิมพ์มาแบบนี้ละ copy ปาดไปเลยครับทั้งวันที่นะฮะปั้งเขาให้นะโดยให้เห็นในวันที่อย่างชัดเจนอาจจะเอาเนี่ยขีดเน้นแบบนี้ให้เขาไปก็ได้นะครับ purchase ไปราคาเท่าไหร่นะครับแล้วก็อย่าลืมว่าเราจะต้องเอาตัวชื่อของตัวสตรีมก็คือข้างบนนี้นะฮะให้เข้าไปด้วยนะฮะเลขที่ Transition ID ตรงนี้ก็ควรจะมีนะฮะตรงนี้ก็อาจจะเป็นอีกข้อมูลหนึ่งนะครับที่เราจะทำการ copy ไปแบบนี้นะ copy ไปคือมีข้อมูลอะไรที่เกี่ยวกับการซื้อขายใน Warframe เอาไปให้หมดเลยนะอารมณ์แบบว่าสมมุติว่าใครที่ซื้อ Prime Access Purchase ตั้งแต่ชาติไหนก็ไม่รู้เหมือนกัน Prime Access นะฮะก็อย่างนี้สมมติกรณีนี้เป็นต้นนะก็จัดการทำการ Copyเอาไปทั้งหน้าอย่างนี้เลยก็ได้นะเขาจะได้เห็นหมดเลยนะฮะชื่อของเรานะฮะวันที่นะครับ transition ID ตรงนี้นะครับสำคัญนะครับ purchase อะไรไปพวกนี้อันนี้วงให้ดูเป็นตัวอย่างนะครับ copy เสร็จแล้วก็ save ให้กลายเป็นไฟล์ภาพไปนะฮะพอถึงขั้นตอนตรงนี้นะครับเราก็แอดไฟล์ลงไปเลยนะครับแอดไฟล์ลงไปปั๊บเราก็เลือกไฟล์ที่เราอยากจะแอดลงไปนะครับไฟล์อะไรก็ว่ากันไปนี่อะไรวะแพ็กเกจนะครับแอดไฟล์ไปแล้วก็ซับมิดส่งเข้าไปเท่านั้นเองทีนี้ในส่วนของอีเมลที่เขาจะตอบกลับมาเนี่ยเขาจะส่งกลับมาแบบคำว่าโซฟก่อนโซฟก็คือหมายถึงว่าปัญหาของเราได้ถูกแก้ไขแล้วถ้าเกิดว่าเรายังไม่ถูกแก้ไขนะครับให้ทำการ reply เข้าไปอย่างเช่นสมมติแบบนี้นะฮะของพี่บอยเคยโดน suspend เพราะว่านะอันนี้ก็ต้องบอกพูดได้ตรงๆไม่อายก็คือเอา ID ไก่มาเทรดและให้ตัว ID หลักเพื่อเอามาแจกน้องๆนั่นเองนะครับก็นี่เลยพี่ก็นะใส่ไปเลยนะฮะมีทั้งรูปมีทั้งอะไรแบบนี้นะครับตัวภาพนี่เลยนะปาดไปให้ดูเลยนี่นะครับ Born to be World นะ Receive วันที่เท่าไหร่นะฮะ ID โดนล็อก Purchase อะไรไปบ้าง Temper นะฮะราคา 1,600 ปาดไปให้ดูเลยแล้วก็บอกเหตุผลเข้าไปว่าเพราะอะไรนะครับทำไมถึงมีการเทรดแบบนี้ก็สารภาพเข้าไปตามตรงถ้าในกรณีที่บังเอิญเราไปทำการเทรดผิดพลาดหรืออาจจะทำไปโดยไม่รู้ตัวนะฮะเทรดผิดเกินราคาหรือว่าอาจจะไปโดนใครมาขายแพลตนะครับก็ใช้วิธีนี้นะฮะซึ่งการเปลี่ยน ID ทำเหมือนกันนะฮะก็คือเอาข้อมูลที่มันเกี่ยวกับภาพพวกเนี้ยเอาไปให้เขาเห็นเลยว่าเนี่ยซื้อ Warframe ซื้อ Warframeเนี่ย ID ฉันเป็นเจ้าของแต่ตอนเนี้ยฉันเข้าไม่ได้นะฮะต้องการขอเปลี่ยนอีเมลนะฮะหรือว่าขอชี้แจงบอกได้เลยว่า ID ต้องบอกว่า DE พูดนะ DE จริงๆแล้วถ้าเราคอนแทคไปถูกต
ต้องนะฮะตั้งหัวข้อถูกต้องนะครับจะไวมากนะอย่างที่พี่บอยเคยร้องขอไปแต่ละอย่างนี่ก็คือเยอะเลยนะปัญหาพี่เยอะมากปึ๊บๆๆๆๆเลยนะเพียงแต่ว่าทำไมถึงไวเพราะว่าตอนที่เราเลือกหัวข้อซับมิดนะซับมิดตรงเนี้ยเราต้องเลือกให้ถูกนั่นเองนะครับก็นะฮะขอให้น้องๆที่มีปัญหานะฮะก็ผ่านไปได้ดีอย่าไปกลัวภาษาอังกฤษนะครับที่เน้นเลยว่าอย่าไปกลัวภาษาอังกฤษถ้าเราไม่เข้าใจนี่อะไร Google แปลภาษากดแปลเข้าไปคำนี้แปลว่าอะไรแปลว่าอะไรภาษาอังกฤษช่วยเราได้นะฮะก็ฝากกันไว้เท่านี้ละกันนะฮะมาอ่านกันแบบไลฟ์สดๆไม่มีตัดใดๆทั้งสิ้นเพราะว่าขี้เกียจตัดนะจะเข้าไปเล่นนะบอเป็นพาสเวิร์ดบอเป็นพาสเวิร์ดเอาละฮะแล้วถ้าใครอยากจะรู้จักกับพี่บอยมากขึ้นนะครับก็ลองติดตามในช่อง Twitch TV นะฮะ Born to be God นะครับก็ออนทุกๆวันไลฟ์ทุกๆวันพูดถึงวันอาทิตย์นะฮะเวลา 1:00 นตรงเป็นต้นไปอาจจะมีนิดๆหน่อยๆบ้างแล้วแต่ติดงานนะครับก็ฝากกันไว้เท่านี้นะฮะก็โชคดีทุกๆคนนะครับขอให้ใครที่มีปัญหาก็ให้มันผ่านไปได้ด้วยดีสำหรับวันนี้บ๊ายบายนะฮะไปโนวาหาอะไรทำโนวาเราสนบาย